พื่อนพ่อเผยพิธากุเรื่องทหารคุมตัวไปงานพ่อไม่ทันและโดนอายัดบัญชีให้คนสงสารวันที่26เมษายน2566เวลา 16:53 นาทีไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่าพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีหรือเสนิทอดีตนายทหารนักบินกองทัพอากาศซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกับนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์บิดาของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความบน Facebook มีเนื้อหาดังนี้ข้อพิจารณาเพิ่มเติมการให้สัมภาษณ์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นักการเมืองในคำให้สัมภาษณ์กับนายสรยุทธ์2เรื่องที่เขากุขึ้นมา 1. ถูกคุมตัวที่กองทัพอากาศดอนเมืองจนมางานพ่อไม่ทันแท้จริงแล้วเขาถูกกักตัวที่กองทัพอากาศเพราะวันนั้นคมช.ยึดอำนาจแล้วและตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์ครั้งแรก2552ว่าถูกกักตัวเพียง 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าเหตุการณ์กำลังตึงเครียดระวังกองทัพอากาศจะฟ้องหมิ่นประมาทให้ร้ายกองทัพอากาศได้นะแต่มาให้สัมภาษณ์ในปีนี้ว่าถูกกักตัวจนมางานพ่อไม่ทันงานสวดคุณพงศักดิ์นั้นคืนแรกผมก็ไปและได้เจอนายพิธาด้วยคุณพ่อเขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันที่อทก.และพูดคุยกันบ่อยพี่ชายหรือลุงนายพิธารู้ดีเพราะเป็นเพื่อนรุ่นพี่สนิทกันพอควรแม้ก่อนจะเสียนั้นผมแนะนำคุณพงศักดิ์ว่าควรไปโรงพยาบาลศิริราชเพราะเกิดอาการไอต่อเนื่องไม่ทราบสาเหตุผมแนะนำเพราะคิดว่าต้องมีการวินิจฉัยอย่างละเอียดด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำห้องแลบยังคุยกันอยู่ก่อนเสีย 2. นายพิธากุเรื่องให้เป็นดราม่าว่าต้องวิ่งหาเงินทำงานพ่อไร้สาระจริงอยากสร้างดราม่าเพื่อให้คนสงสารคุณพงศักดิ์เป็นนักธุรกิจฐานะเศรษฐีอีกทั้งตระกูลนี้มีฐานะร่ำรวยจากการเป็นผู้นำเข้าเชือกมะนิลาผู้เดียวในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพามีห้างในสำเพ็งก่อนคุณพงศักดิ์เสียคุณพงศักดิ์บริหารกิจการกว่า10บริษัทนายพิธามาสร้างดราม่าเขาไม่มีเงินเพราะถูกคุมตัวคสช.ไม่เคยควบคุมการเงินตระกูลนี้เลยครับผมต้องรู้ครับเพราะลุงของพิธามียงใหญ่กับเพื่อนทหารหลายคนและคงต้องแจ้งให้พวกท่านทราบและบุคคลในตระกูลนี้ไม่มีใครถูกคสช.ควบคุมตัวแม้แต่นายพดุงก็ตามลองตรวจสอบดูทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กับนายสรยุทธ สุทัศนจินดามีเนื้อหาบางตอนว่าตอนที่บิดาคือนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์ถึงแก่ชีวิตขณะนั้นตนกำลังศึกษาที่บอสตันจึงนั่งเครื่องบินไทยคู่ฟ้ากลับมาไทยแล้วโดนกักตัวที่กองทัพอากาศทำให้ไปงานพ่อ2คืนแรกไม่ทันและยังโดนอายัดบัญชีทำให้ไม่มีเงินไปจัดงานพ่อ